กลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้พูดคุยสายสดนะคะ024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่422-1606ก่อนที่จะไปพูดคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวแพทย์จะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เรื่องงานมีโอกาสที่จะเดือดเนื้อร้อนใจเพราะลูกน้องบริวารดังนั้นนะคะคุณควรจะต้องตรวจสอบงานให้ดีก่อนที่จะปล่อยออกไปเงินทองก็มีเกณฑ์ขัดแย้งกับคนรอบข้างด้วยเรื่องของสิทธิประโยชน์แม้กระทั่งเรื่องของหัวใจค่ะก็ควรจะต้องระวังคนที่มีเจ้าของนั้นมาเกี่ยวข้องชาวราศีกุมวันนี้เรื่องหัวใจไม่เด่นนะคะเต็มที่ก็ได้แค่แอบรักแอบชอบที่สำคัญจะต้องระวังทำในสิ่งที่ผิดส่วนเงินทองการลงทุนต้องรอบคอบหน่อยค่ะอย่ามองด้านดีเพียงอย่างเดียวแต่เรื่องงานมีปัญหาก็ให้อดทนสถานการณ์นั้นมีโอกาสเปลี่ยนแปลงแม้ต้องใช้เวลาชาวราศีมีนวันนี้เรื่องงานคนที่ทำงานต่างถิ่นฐานจะมีเกณฑ์ได้โยกย้ายกลับไปปฏิบัติงานอยู่ที่ภูมิลำเนาหรือว่าถิ่นฐานเดิมส่วนเงินทองการลงทุนก็อย่าทำอะไรตามใจตนมากจนเกินไปให้ระวังจะมีทุกข์ในอนาคตค่ะหัวใจในวันนี้ไม่เด่นนะคะโดยเฉพาะคนโสดไม่ให้ความสนใจค่ะชาวราศีเมษค่ะวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการมองหาสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะคนที่กำลังคิดอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานแต่เงินทองการลงทุนอย่าผีผางเหมือนจะดีแต่อาจจะไม่ดีก็ได้เหมือนใช่แต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ค่ะไม่มีความแน่นอนเลยส่วนเรื่องหัวใจก็ต้องระวังในเรื่องของความพลิกผันค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้เรื่องงานบุคลิกภาพนั้นสำคัญที่สุดเพราะมีเกณฑ์ที่จะต้องเข้าพบปะผู้คนเข้าสังคมแต่เงินทองการลงทุนต้องทำใจนะคะเพราะมีโอกาสที่จะต้องแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นส่วนหัวใจในวันนี้อย่ารีบค่ะให้เข้าตามตรอกออกตามประตูอย่าชิงสุกก่อนหามชาวราศีเมถุนเรื่องงานในวันนี้พยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดเพราะจะส่งผลกระทบต่อหลักฐานความมั่นคงเงินทองการลงทุนก็ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทเลยนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะเสียทรัพย์ส่วนเรื่องหัวใจก็เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ทำอะไรก็ดูไม่เข้าตาเลยต่อกันที่ชาวราศีกรกฎค่ะวันนี้เรื่องหัวใจให้เน้นคนที่คิดมีคู่หากมีคนเข้าหาให้ดูให้ดีนะคะว่ามีวัตถุประสงค์อะไรแอบแฝงหรือไม่ส่วนเงินทองการลงทุนก็ต้องจัดลำดับความสำคัญอะไรที่ไม่จำเป็นก็ขอให้ชะลอไปก่อนค่ะแต่เรื่องงานนั้นยังมีโอกาสได้รับผิดชอบในงานที่ระดับสูงขึ้นกว่าเดิมชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องเงินทองคือเรื่องเดียวที่น่าเป็นห่วงนะคะโดยเฉพาะคนที่มีภาระหนี้สินต้องระวังให้ดีในเรื่องของคดีความส่วนเรื่องงานและภาพรวมอยู่ในอยู่รักษามาตรฐานได้ค่ะไม่หวั่นไหวแม้จะมีความกดดันและเรื่องหัวใจในวันนี้ความรักความสัมพันธ์บรรยากาศภายในบ้านเป็นไปด้วยดีค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานมีโอกาสได้รับผลจากเพศตรงข้ามไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามเงินทองให้เตรียมสำรองไว้หน่อยนะคะเพราะมีเกณฑ์จะต้องใช้จ่ายกระทันหันหรือใช้จ่ายในเรื่องที่คุณไม่ได้คาดคิดเอาไว้ส่วนหัวใจพยายามหน่อยนะคะจะมีคู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้นชาวราศีตุลค่ะวันนี้เรื่องงานพยายามอย่ามีปัญหากับคนรอบข้างเพราะถึงอย่างไรก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันส่วนเงินทองการลงทุนให้เน้นการทำกำไรระยะสั้นจะให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจกว่าหัวใจในวันนี้ค่ะเน้นคู่ที่กำลังมีปัญหาต้องระวังบุคคลที่3ไว้บ้างชาวราศีพิจิกวันนี้เรื่องของเงินทองการลงทุนพยายามนะคะหาคอนเนคชั่นพ่วงไปกับคนที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าส่วนงานวันนี้ก็อย่าทำเป็นเล่นค่ะต้องมีความชัดเจนระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือและสำหรับหัวใจวันนี้พอจะมีโชคลาภในเรื่องรักๆใคร่ๆค่ะชาวราศีธนูวันนี้เรื่องหัวใจไม่เด่นแม้คนมีคู่ก็มีเกณฑ์ที่จะต้องอยู่ห่างไกลจากคนที่รักส่วนคนที่อยู่ใกล้กันให้ระวังมีปากเสียงเงินทองการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบจะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาและเรื่องงานในวันนี้มีฟลุกนะคะอย่าทำผิดพลาดก็จะไม่ได้รับผลกระทบค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันที่ Facebook
Miracle Channel TV ค่ะจ้ะเอาละค่ะช่วงนี้มาต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณอารีรัตน์นะคะเกิดวันที่10มีนาคมปี39วันอาทิตย์นะคะเวลา12นาฬิกาการเรียนสุขภาพปัจจุบันเป็นนักกีฬานะคะจะประสบความสำเร็จไหมแหมเหมือนจะไม่สุดนะครับในเรื่องของกีฬานะแต่ว่าก็คือควรจะมีอาชีพหลักอยากจะเล่นก็ไม่ว่ากันนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ถึงฝั่งฝันถึงขนาดจะยึดเลี้ยงชีพได้ตลอดแต่ถ้าเล่นเพื่อสุขภาพเล่นเพื่อความสุขทำไปครับอาชีพที่ควรจะถือไว้เป็นหลักความจริงพุทธในดวงสวยที่สุดนะบางครั้งบางคนไม่ได้เล่นแต่วันหนึ่งไปโค้ชเขาเป็นคนสอนการเป็นครูอาจารย์นะระดับประถมมัธยมเด่นนะครับหรือว่าถ้าจะชอบฟิลพวกเซลล์พวกมาร์เก็ตติ้งนะครับชอบภาษาชอบวารสารชอบบัญชีอันนี้คือสิ่งที่เด็ดกว่าค่ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสิรินทิพย์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่22กันยายนปี39เวลา12นาฬิกา43นาทีการเงินสุขภาพและการเดินทางค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง20นะครับมรณะเป็นสีราหูเป็นอายุนะสุภะก็เป็นมูละเหตุปัจจัยต่างๆเหล่านี้มันหมายถึงการเดินทางไกลนะครับก็ถามว่ามีเกณฑ์ไหมตอบว่ามีของคุณให้ระบบให้ระวังระบบภายในของสตรีนะครับแม้กระทั่งพวกขับถ่ายเบาอีกกลุ่มนึงฮะพวกทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงแม้กระทั่งในเรื่องของน้ำตาลค่ะท่านต่อไปค่ะคุณโอมค่ะเกิดวันพุธที่3มกราคมปี33นะคะเวลา12นาฬิกา3นาทีเที่ยงวันนะคะจากกรุงเทพมหานครถามลัคนาราศีนะคะอาจารย์แล้วก็เรื่องของงานเงินกำลังจะเดินทางไปฟิลิปปินส์ต้นเดือนธันวาคมนี้ค่ะครับปีนี้ถ้าการเดินทางที่ว่านั้นเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานด้วยผมก็ถือว่าดีนะเพราะปีนี้กัมมะเป็นกาลีการอยู่ไม่ติดที่ก็ใช่นะครับการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายก็ใช่นะแต่ว่าโดยรวมปีนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าเกณฑ์ในเรื่องของการเงินนะปีนี้ถือว่าใช้ได้นะหรือถ้าแม้กระทั่งอยากจะทำธุรกรรมการกู้หนี้ในระบบก็มีโอกาสที่จะได้ลุ้นนะครับส่วน ลัคนากรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนก็ช่วงนี้ให้ระวังความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดหน่อยละกันนะครับท่านต่อไปค่ะฝากระวังอุบัติเหตุหน่อยมีฤทธิ์อยู่กุมบังคารเล็งนะครับก็ซื้อมีดโกน8อันถวายวัดถ้าไปทำฟันขูดหินปูนได้ไปทำซะทำก่อนเดินทางก็ดีเนาะนะคะคุณนิรันดร์นะคะเกิดวันที่22ธันวาคมปี30วันอังคารนะคะเวลา12นาฬิกา45นาทีค่ะอยากจะทราบเรื่องของงานปัจจุบันทำงานธนาคารอยู่นะคะวงเล็บว่าเทเลอร์เทเลอร์นะคะค่ะเคยทำ ไม่เคยแล้วก็สุขภาพอาชีพที่เหมาะสมค่ะปีนี้ดาวอาชีพสวยนะแต่มันจะมาพร้อมกับความเหน็ดเหนื่อยและอยากจะบอกอย่างนี้ว่าเกณฑ์ถ้าอยู่แบงค์ไฟแนนซ์ในระยะยาวถ่ายดีนะครับแต่ควรจะเป็นลักษณะองค์กรที่มีต่างชาติเข้ามาถือหุ้นไม่ใช่บอกว่าของไทยไม่ดีนะในดวงของคุณต้องทำแบบนั้นเพราะทุกวันนี้ต้องบอกว่าเกินกว่า 50% ก็มีต่างชาติเข้ามาเทคเข้ามาถือหุ้นเกือบทั้งสิ้นฉะนั้นระยะยาวถือว่าสมรูปและดวงปีนี้หลังวันเกิดความจริงรอยต่อระหว่างย่าง28กับ29เนี่ยถึงจะเหน็ดเหนื่อยมีปัญหาแต่คุณมีลุ้นนะในเรื่องของ career path ในเรื่องของความเจริญก้าวหน้านะฉะนั้นอาชีพนี้ตอบว่าทำได้อาชีพเสริมจะทำอะไรนั่นแสดงว่าคุณก็พึงพอใจอยู่แล้วในสิ่งที่คุณทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพถือว่าดีนะโดยเฉพาะถ้ามันลิงก์เกี่ยวกับนำโปรดักต์จากต่างชาติมาขายนะหรือแม้กระทั่งไปนี่เหรอคะไม่ก็เป็นลักษณะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยเฉพาะจ้ะแล้วก็อีกอันนึงก็พวกเครื่องดองของเมาทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่15ตุลาคมปี19นะคะตรงกับวันศุกร์เวลา9นาฬิกาค่ะปี59ทำเรื่องที่จะไปทำงานเกาหลีจะผ่านไหมคะตอนนี้ก็เข้าย่าง40แล้วกัมมะเป็นสีอันที่1นะครับก็เกณฑ์เรื่องงานสีหินะเปลี่ยนในทางที่ดีมีเกณฑ์เดินทางไหมย่าง40
ในช่วงอายุย่าง40นะมูละมรณะก็มีโอกาสจะได้ไปชีวิตใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่นฐานโอกาสได้ไปสูงมากครับเพราะว่าเกณฑ์เรื่องงานบอกกล่าวว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแต่ปัญหาเรื่องงานนั้นมันส่วนหนึ่งนะครับกาลีที่มันจี้อยู่ชั้นหลังๆก็ให้คุณไปทำบุญเสริมซะของคุณเนี่ยช่วงนี้นะครับให้ไปบริจาคเงินให้กับผู้พิการทางสายตาหรือคนที่ไม่มีเงินในการรักษาสุขภาพตาก็ได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอังคารที่11มิถุนายนปี28นะคะเวลา 9:18 นาทีนะคะถามลัคนาราศีจังหวัดปทุมธานีค่ะอาจารย์พื้นดวงทำอาชีพอะไรดีคะตอนนี้ขายอาหารอยู่แล้วก็ทำบุญเสริมค่ะปทุมอาหารก็ลองดูนะครับบริการจัดส่ง delivery นะครับหรือลักษณะที่ว่าขายส่งไปฝากขายตามจุดต่างๆร้านรวงสถานที่ตั้งถ้าไม่ได้อยู่ติดถนนก็ยิ่งสมรูปแต่ถามว่าอาชีพนี้เด่นที่สุดหรือไม่เหนื่อยครับเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรที่มันดีกว่าถ้าคุณรับได้หรือว่าทำให้มันสมรูปกับเงื่อนไขอย่างที่ผมบอกก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะค่ะ อะไรที่เด่นกว่ามีไหมฝากไว้พิจารณาทำได้ก็ทำทำไม่ได้ไม่ถนัดก็ไม่ต้องทำก็ได้ดาวอาทิตย์สวยนะครับก็พวกไอทีเครื่องใช้ไฟฟ้าค้าทองนะ อีกกลุ่มหนึ่งดาวเสานะครับเสาแต่กลุ่มนี้ไม่ให้ทำปีนี้นะครับเสาหมายถึงสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทเบ็ดเตล็ดโชห่วยครับปีหน้าก็เลยอายุย่างไปก่อนค่อยว่ากันทำบุญเสริมกับลัคนาค่ะการทำบุญเสริมปีจอ นี้เน้นวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยนะครับสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายเนี่ยตรงที่สุดนะครับถ้าสะดวกให้ทำวันจันทร์ลัคนาค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงค์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสายฝนนะคะเกิดวันที่8พฤศจิกายนปี14นะคะเวลา8:00 น.ถามเรื่องของครอบครัวนะคะตอนนี้แยกกันอยู่จะได้กลับไปอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่คะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง45นะเรียนอย่างนี้นะครับด้วยพื้นชะตาเนี่ยถึงปีนี้นะจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันแต่ในแง่ของความสัมพันธ์ยืนยันว่าไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าถามว่าเกณฑ์โอกาสพอจะมีโอกาสได้กลับมาใกล้ชิดกันบ้างหรือไม่เนี่ยประมาณไตรมาสที่2ของปี2559ที่กำลังจะมาถึงนะแต่อาจจะแบบไม่ใช่ระยะเวลาที่ยาวนานแต่สาระสำคัญคือปีนี้ถึงจะห่างกันก็ความสัมพันธ์ก็ไม่กระทบนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนงนุชนะคะเกิดวันที่7เมษายนปี29เวลา 7:30 นค่ะการเงินกับดวงทั่วไปก็คงจะเตือนนะอังคารกาลีอยู่เรือนคู่อยู่เรือนงานนะครับอยู่ชิ่งเรือนเงินครบถ้ามีคู่ประคับประคองคนรักฝากระวังอุบัติเหตุตัวคุณก็ด้วยเกณฑ์เรื่องงานไม่ถนัดไม่ชอบยากแต่ต้องทำนะครับสภาพคล่องก็มีปัญหาของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์8ตัวนะแล้วไปทำฟันขูดหินปูนซะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธีรศักดิ์ค่ะเกิดวันเสาร์ที่6มิถุนายนปี41ตอนเที่ยงนะคะจบม.6จะเรียนต่ออะไรดีอนาคตทำอะไรดีครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง18ก็ยังทันนะสักครู่พวก IT คอมพิวเตอร์เน้นงานซ่อมดีมากนะครับถ้าวิศวะก็ตระกูลไฟฟ้าเน้นงานแมนเทนแนนซ์เหมือนกันไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าอิเล็กพวกควบคุมแล้วก็พวกระบบวัดคุมพวกนี้ได้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งให้น้ำหนักรองลงมานะครับก็เป็นลักษณะพวกงานด้านต่างประเทศนะครับภาษาจะต้องแข็งแรงแต่ผมกลัวว่าคุณมีปัญหาเรื่องภาษาจังแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งถ้าชอบทางศิลป์ก็พอได้นะครับดนตรีศิลปะการแสดงค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่10ตุลาคมปี17นะคะเวลา 5:35 นพุธกลางคืนฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสนะคะตกงานนะคะอาจารย์จะได้ทำงานงานทำไหมสุขภาพโชคลาภและควรจะทำอาชีพอะไรดีค่ะจริงๆแล้วถ้าเลย 5:30 เนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นเข้าวันพฤหัสบดีแล้วนะคุณมีปัญหาเรื่องการเก็บออมไหมล่ะนะรับซ้ายจ่ายขวาเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับมีปัญหาสุขภาพพวกภูมิแพ้ไขข้อนะครับหรือว่าลำไส้บ้างหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยถือว่าเป็นคนวันพฤหัสแล้วนะ
นะครับถ้ามันไม่ใช่ส่งมาถามใหม่เพราะว่าถึงจะเลยตีห้าครึ่งมา5นาทีบางครั้งต้องสอบตวงนะจ๊ะแต่ว่ายึดตามมาตรฐานกลางไว้ก่อนเป็นพฤหัสแต่ถ้าเกิดสุขภาพเข้าอย่างที่ผมบอกก็เป็นพฤหัสโดยสมบูรณ์นะครับเกณฑ์ในเรื่องของงานจะทำอาชีพอะไรดีเกณฑ์งานใหม่มันเสียอยู่นะผมว่าพฤหัสอยู่แล้วล่ะของคุณช่วงปีจอนี้นะครับให้ซื้อหลอดไฟถวายวัดลองเช็คดูว่าทางวัดใช้หลอดไฟแบบไหนค่ะนะครับอยากให้ใช้งานได้จริงๆ6หลอดซื้อถวายอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาเหมือนกันพวก IT คอมพิวเตอร์นะช่างไฟวิศวะในเรื่องของพวกไฟฟ้า อันนี้ดีแต่ถ้าไม่ต้องลงทุนเยอะขนาดนั้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทำงานในแวดวงสถาบันการเงินก็ถือว่าเด็ดนะครับค่ะพอมีโชคลาภมั้ยคะการเสี่ยงโชคไม่เด่นเลยท่านต่อไปค่ะคุณปภาดีค่ะเกิดวันอังคารที่29ถามเลขบ้านนะคะทับ42ค่ะจันโฉมตรูพุทธนงเยานะครับเป็นคู่มิตรนะก็อยู่กันถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับมีเสน่ห์ส่วนเลขรถเนี่ย33จ้ะอังคารแข็งเกินนะประหารขยันทายอังคารถ้าอยู่คู่กันก็อย่าเชื่อมั่นมากแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุและบางทีอาจจะเจ้าชู้เกินไปด้วยนะชอบมาสิไม่ใช่ใช่น้ำพระพุทธมนต์แตะคู่หลังครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพุธที่21สิงหาคมปี17เวลา 16:30 น.ค่ะโชคลาภการงานความรักอาชีพที่เหมาะสมปีนี้ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องนะครับแต่ถ้ามีคู่เนี่ยให้ระวังความพลิกผันให้ดีในช่วงปี2ปีนี้การงานอาชีพที่เหมาะสมค่ะถ้าเป็นพวกอาหารการกินที่มีการแปรรูปเนี่ยชาบกวนแช่แข็งกระป๋องแช่อิ่มหมักดองพวกนี้สมรูปและดวงนี้เรียนโหราศาสตร์ได้ถือว่าดีเลยครับพรุ่งนี้เริ่มแล้วนะคะท่านต่อไปค่ะคุณจอยเกิดวันที่1พฤษภาคมปี12วันพฤหัสเวลา 17:01 น.ดวงโดยรวมเป็นอย่างไรคะวันพฤหัสสัปดีดวงโดยรวมเป็นอย่างไรกรรมะเป็นกาลีปัตตนิด้วยก็คงจะเตือน2เรื่องครับคนรักถ้าไม่ได้มีปัญหากันก็ให้ดูแลสุขภาพของคนรักให้ดีเรื่องงานก็ให้ระวังมีปัญหากระทบกระทั่งกับเบอร์ที่ใหญ่กว่าหรือมีลักษณะของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหาโอกาสถวายชุดสังฆทานยาหรือทำบุญกับพระสงฆ์ที่อาพาธก็ได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนพพรค่ะเกิดวันที่7กุมภาปี48เวลา 12:56 น.ชะตาชีวิตพื้นดวงการเรียนค่ะคนเราสำคัญที่อาชีพนะก็ถ้าจับอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาได้ก็คุณนพพรเป็นผู้ชายนะฉะนั้นก็แนะนำได้เต็มที่นะวิศวะหรือว่าช่างเน้นงานซ่อมบำรุงเป็นหลักอันนี้ถือว่าดีถ้าสนใจวิชาชีพในส่วนของงานด้านการขายก็จะต้องทำงานเกี่ยวข้องกับองค์กรด้านต่างประเทศครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณลัดดาเกิดวันอาทิตย์ที่21เมษายนปี17นะคะเวลา 21:21 น.โอ้โหการเงินนี้สินโชคลาภถามลัคนาไม่ได้ถามนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง42นะในเรื่องของภาระหนี้สินถึงจะไม่หมดแต่โดยรวมถือว่าเบากว่าช่วงปีที่ผ่านมานะและปีนี้ก็พอที่จะมีขาเข้าบ้างรวมถึงยังได้รับความช่วยเหลือบ้างแต่ในเรื่องการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นแต่ด้วยพื้นชะตาคุณจะเหนื่อยกับการหาเงินตลอดชีวิตพูดแบบนี้แล้วก็อย่า กังวลจะได้ระวังนะครับเวลามีเงินสดอยู่กับตัวก็จะทำให้ทรัพย์นั้นสูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์พวกอสังหาใช่พวกพันธบัตรถอนยากๆพวกนี้นะครับการเสี่ยงโชคไม่เชียร์จ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเนตรนภาค่ะ22สิงหาคมปี34วันพฤหัสเวลา 6:15 น.นะคะอยากจะทราบดวงโดยรวมปี59อาชีพที่ถูกโชคโชคราบเงินทองครอบครัวและสุขภาพค่ะระวังปัญหาพวกทางเดินอาหารหน่อยนะครับแต่ว่าด้วยพื้นดวงเนี่ยตัวร่างกายเพื่อเฝ้าระวังจำเป็นนะโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกระบบประสาทไขข้อนะโรคเกาต์ลำไส้หรือแม้กระทั่งภูมิแพ้อันนี้ในพื้นชะตาแต่ปีจอเน้นพวกกดไหลย้อนทางเดินอาหารเป็นหวัดคัดจมูกบ่อยครั้งก็เป็นไปได้ส่วนอาชีพที่เด่นที่สุดส
ซักรีดนะครับเกี่ยวกับน้ำนะขายเครื่องดื่มนะครับน้ำผลไม้นะหรือว่าเครื่องดื่มปกติรวมไปถึงทำธุรกิจน้ำแข็งก็ได้หรือถ้าเป็นสเกลใหญ่ก็พวกชิปปิ้งนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาครับท่านต่อไปค่ะแต่ไม่ให้ทำปีนี้ไม่ให้ทำปีนี้ด้วยนะคุณปรารถนานะคะเกิดวันที่18กุมภาปี32เวลา 11:14 น.ตรงกับวันเสาร์จบบัญชีนะคะจะทำอาชีพอะไรดีคะตอนนี้ตกงานมีโอกาสสอบติดราชการไหมคะอาจารย์ส่วนใหญ่ที่พูดอยู่เสมอคำว่าดวงไม่โกหกเนี่ยมันก็มีผลอย่างสมมติคุณเป็นคนวันเสาร์เนี่ย คุณเรียนบัญชีเนี่ยพุทธเป็นกาลีนะก็หมายถึงอาจจะหางานยากหน่อยก็ได้นะและด้วยพื้นชะตาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูด้วยฉะนั้นในแง่ของวิชาชีพนี้ก็เผื่อใจไว้หน่อยว่าเราคงจะต้องเหนื่อยกับเขาะนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูนะไม่ได้เน้นนะว่าจะต้องเป็นราชการไม่เน้นเพราะว่าดวงในราชการผมว่าเอกชนยังเด่นสักกว่าเกณฑ์ในเรื่องของงานอดทนนิดนึงครับเข้าย่าง28เข้าย่าง28นี้พอจะมีโอกาสและลักษณะงานถ้าทำบัญชีก็อยากจะฝากถ้าเป็นไปได้ทำหน้างานมี2เงื่อนไขนะทำงานที่มีการจรบัญชีถ้าจะจรได้คืองานออดิตฉะนั้นบริษัทที่เข้าไปก็ควรจะมีสาขาให้เราได้จรให้เราได้เดินทางอันที่2ราหูเกาะบริษัทที่คุณเข้าไปนั้นไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินหรือว่าบริษัทพวกเขาเรียกว่าฝั่งที่เป็นคอร์ปอเรทก็ต้องมีต่างชาติเข้ามาถือหุ้น อย่างเงี้ยสมรูปพอร์ตหนักเป็นเบาได้ครับค่ะเบอร์โทรศัพท์9378ค่ะเนี่ยไปเปลี่ยนก่อนนะถ้าชอบคู่มิตรก็ใช้15ก็ได้นะหรือ42ดีกว่าเสริมอาชีพที่คุณทำนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุรชัยค่ะเกิดวันพุธที่26กุมภาพันธ์ปี18เวลา 8:45 น.โชคลาภเงินทองค่ะปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับโชคลาภไม่เอาเลยนะครับแล้วก็เรื่องของเงินเนี่ยของจริงจะมาในช่วงย่าง42ช่วงนี้ไปทำบุญกับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดส่วนหลังมันเกิดที่กำลังจะมาถึงมันถวายข้าวปลาอาหารขนมนมเนยของข้าวหวานจัดให้ครบค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุกัญญาเกิดวันเสาร์ที่4มกราคมปี29เวลาประมาณเที่ยงคืนกว่านะคะถามเรื่องเงินความรักหนี้สินสุขภาพค่ะผมถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่แล้วนะวันสากลฟ้าสว่างเป็นเสาคุณก็ยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับไม่รู้บอกทันหรือเปล่าปีนี้ตังค์ก็ไม่ค่อยมีแต่ถ้าคุณให้ใครยืมเนี่ยคุณทวงไม่ได้นะนะครับแล้วก็ในแง่ของภาระหนี้สินดาวถ้าผมจะบอกว่าทั้ง32ที่กำลังจะมาถึง31และ32ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยสภาพคล่องก็จะติดขัดแบบนี้นะครับฟังแล้วก็อย่าเพิ่งเสียกำลังใจฝากเสริมอย่างนี้แล้วกันนะจ๊ะแป๊บหนึ่งครับของคุณเนี่ยในช่วงอายุย่าง31นะครับเน้นการทำบุญในเรื่องของแสงสว่างบำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดก็ได้นะครับส่วนย่าง32เน้นบำรุงค่าน้ำประปาเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักสักครู่นะคะช่วงหน้า SMS นะคะยังส่งเข้ามาได้อยู่พิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606ไปพักสักครู่ค่ะ